หมอกับพยาบาลคือจริงๆอ่ะปัญหาหมอกับคนไข้เนี่ยเราได้ยินกันอยู่แล้วแต่คราวนี้เป็นหมอกับพยาบาลฮะที่โรงพยาบาลแม่ลาวที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์หมอหนุ่มรายนี้ฮะเพิ่งย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่นมาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ลาวเป็นโรงพยาบาลของรัฐปรากฏฮะคุณหมอคนนี้สั่งงานพยาบาลสาวเลยแต่ปรากฏไม่รู้ว่าพยาบาลทำไม่ทันใจหรือขัดใจหรือยังไงปรากฏคุณหมอใช้มือทุบหลังพยาบาลสาวไป2ครั้งแล้วด่าทอเลยแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือโรงพยาบาลเนี่ยกล้องวงจรปิดมันมีทุกตัวอยู่แล้วนะฮะมันก็อธิบายคลิปเหตุการณ์ได้หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏพยาบาลที่รู้ข่าวบอกเลยบอกอ้าวทำไมคุณหมอทำแบบนี้อ่ะก็เลยนำไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลผอ.ขาดูคุณหมอคนนี้สิทำไมคุณหมอคนนี้เขาทำแบบนี้แล้วก็เลยบอกว่าขอแต่งชุดดำเลยเพื่อไว้ทุกข์ฮะแสดงความไม่พอใจกับการกระทำของหมอหนุ่มรายนี้แล้วปรากฏฮะทีมข่าวพอเราไปที่โรงพยาบาลแม่ลาวปรากฏวันนี้พยาบาลทั้งโรงพยาบาลไม่แต่งชุดขาวเลยฮะชุดดำหมดเลยแต่งชุดดำประท้วงกันหมดเลยบอกถ้าผอ.ไม่ทำอะไรสักอย่างนึงไม่จัดการเรื่องนี้นะพวกดิฉันเนี่ยที่เป็นพยาบาลเนี่ยไม่ยอมฮะล่าสุดไปถามฝ่ายบริหารค่ะของโรงพยาบาลบอกยังไม่พร้อมให้ข้อมูลเพราะว่ากำลังตั้งกรรมการสืบสวนกันอยู่สอบสวนวินัยกันอยู่นะคะส่วนวันนี้ทางญาติของสาวพยาบาลนะคะได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะร้องเรียนแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางฝ่ายบริหารซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการชี้แจงว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่21สิงหาคมนี้นะคะซึ่งมีข้อมูลนะว่าคุณหมอคนดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยที่โรงพยาบาลเก่าคือเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วแล้วก็มาถูกสั่งย้ายมาที่โรงพยาบาลแม่ลาวเนี่ยนะคะแล้วก็หวังให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่สุดท้ายทำแบบเดิมล่าสุดทางบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่ลาวเนี่ยทำหนังสือยื่นไปยังต้นสังกัดนะคะเพื่อจะขอย้ายนายแพทย์คนนี้อีกแต่ก็ยังไม่อยู่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นราชการก็เลยต้องรอฟังว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบอะไรเพราะก่อนนี้มันก็เคยมีประเด็นคุณซานิคงเคยได้ยูข่าวฮะว่าหมอหรือพยาบาลมีปัญหากับคนไข้และบางทีก็กลายเป็นข่าวเป็นข่าวจนสุดท้ายว่ายสวยรวยกระเช้าแต่ถามว่าเราเห็นใจคุณหมอพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐไหมต้องเห็นใจนะฮะเพราะว่าคือเจอหลายเคสเคสเยอะมากบางทีเยอะกว่าเอกชนมากๆนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้ววันหนึ่งไหนจะ30บาทในประกันสังคมและคดีและไม่ใช่คดีเคสต่างๆที่คุณอาจารย์นี้บอกมันเยอะไปหมดเลย